คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุแก๊สระเบิดนะคะในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดปทุมธานีนะคะได้เปิดเผยกับทาง Spring News ค่ะเมื่อว่าเวลาประมาณ 10:11 นที่ผ่านมาเกิดเหตุแก๊สระเบิดในปั๊มน้ำมัน PT คลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเป็นชาย3คนและหญิง3คนซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีอาการสาหัส2คนคือขาด้านขวาขาดนะคะและไฟลวกทั่วร่างกายเบื้องต้นนะคะทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นพนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลลำลูกกาและโรงพยาบาลนพรัตน์แล้วค่ะส่วนสาเหตุที่แน่ชัดตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ